้ก็จะมารีวิวนาฬิกาคาซิโอนะครับรุ่น G5600 นะครับมีแบบนี้เลยมีระบบถ้าเป็นของแท้นะครับจะระบบพลิกมือไฟติดนะครับนี่จะตั้งค่าง่ายๆนะครับพลิกมือไฟติดก็คือกดปุ่มนี้นะครับค้างไว้5วินะครับแล้วก็จะเป็นพลิกมือไฟติดนี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ประหยัดพลังงานนะครับก็ตัวเก่าผมเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มีเข็มทิศทีเนี้ยใช้ไป2ปีถ่านหมดพอจะเปลี่ยนถ่านนะครับก็ไปเข้าร้านนาฬิกาเขาบอก500นะครับ wow. ผมก็เลยครับอยากได้นาฬิกาตัวหนึ่งที่มันไม่ค่อยได้เปลี่ยนฐานตัวนี้เลยนะครับนี่เขาจะเขียนว่า oh, no. ตรงนี้นะครับดูนะครับเขียนว่าทัชโซล่านะครับนี่ก็คือใช้พลังงานแสงอาทิตย์นี่ครับประกอบตรงเทาๆเนี่ยครับก็จะเป็นที่รับแสงครับ oh, no. แล้วก็จะเป็นประหยัดพลังงานเขาบอกว่าถ้าใช้นะครับถ้าใช้แล้วออกแดดก็อยู่ได้เป็น10ปีครับแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่เรียนแบบตัวDW 5600นะครับเป็นตระกูล5600ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนาฬิกาที่ทนเห็นเขาบอกว่า Guinness Book World Record ก็ได้บันทึกไว้ว่าเป็นนาฬิกาที่ทนที่สุดในโลกนะครับเนี่ยน่าจะปี2017หรือเปล่าจำไม่ได้นะไม่มั่นใจ7เลยหรอครับนี้ก็ซื้อมาจากเน็ตนะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้นะครับมันจะหุบเข้าไปนะครับมันไม่ใช่ว่ามันพังนะครับนี่ครับทั้ง4ด้านก็คือจะเก็บเป็นการเก็บปุ่มนะครับจะได้ไม่กดเวลาเราใส่เงี้ยจะได้ไม่กดแบบมือจะได้ไม่ไปโดนเนี่ยครับเวลาเรางอข้อมือปกติเราจะเป็นปุ่มยื่นออกมามันจะโดนครับมันก็จะติด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 ไปเรื่อยๆแล้วตัวนี้ก็จะมีระบบบอกเวลานะครับหลายประเทศอยู่เหมือนกันนะครับก็ไปลองหาในเน็ตดูนะครับการใช้งานผมว่าดีนะครับก็ดีตรงที่ไม่เปลี่ยนฐานไม่ต้องเปลี่ยนฐานบ่อยแล้วก็ราคาเนี่ยจับต้องได้นะครับประมาณ 2,000 กว่าไม่ถึง 3,000 ครับที่ผมซื้อมานะครับแล้วสายก็โอเคเลยพอใส่เข้ากับข้อมือแล้วมันก็ไม่ใหญ่เกินไปนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงว้าวก็ไม่ใหญ่เลยครับพอดีเลยหรือจะเป็นเด็กก็ใส่ได้นะครับนี่ครับนี่ขนาดเด็กนี่ครับเด็กผมข้อมือเล็ก9ขวบนะครับก็ใส่เนี่ยครับข้อโผล่ใส่กันเลยใหญ่ก็ใส่เล็กๆดีครับแล้วแต่คนชอบนะครับแต่นี่ครับทัชโซล่าที่ชอบก็คือไม่ต้องเปลี่ยนฐานบ่อยนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยผมซื้อมาเมื่อวานครับแล้วผมวางทิ้งไว้วางทิ้งไว้มันก็จะดับเองผมไม่รู้ว่ามันดับตอนกี่นาทีครับแต่มันจะดับเองตรงหน้าปัดเนี่ยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองถ่ายมาดูมันดับเองปุ๊บพอเราปลุกมันขึ้นมาก็คือหยิบขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีไฟเลขติดเลยครับดับก่อนตอนคืนแล้วจับมาก็ปลุกมาเป็นเหมือนเดิมนะครับการประหยัดแบตเตอรี่นะครับก็ดีครับตั้งปลุกได้ตั้งอะไรได้ปกติครับครบเครื่องนะครับตัวนี้แต่ก็ไม่เหมือนอันเก่าที่ใช้ถ่านนะฮะครับมันก็จะไม่ดับให้ก็แนะนำนะครับถ้าใครเกียจเปลี่ยนถ่านบ่อยๆคาซิโอนะครับทนด้วยสวยงามนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนะครับก็กดติดตามไว้นะครับเผื่อมีอะไรดีๆผมก็จะมาบอกนะครับใครที่ชอบอะไรเกี่ยวกับอะไรดีๆผมก็จะมาบอกไว้นะครับก็ผมเป็นคนชอบซื้อของนะครับก็จะมาบอกเผื่อใครกดติดตามไว้ก็จะเห็นอะไรสิ่งที่ดีๆนะครับขอบคุณครับ